ิงซูนะคะวันนี้จะมากินกิงซูเพราะว่าอากาศที่ลาสเวกัสค่อนข้างที่จะร้อนมากๆ40องศาตอนนี้เราได้แล้วคิวที่18เดี๋ยวเรารอสัญญาณนะคะถ้าได้ของแล้วมันก็จะดังติ๊ดๆนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆค่ะคนก็ยังไม่เยอะนะคะร้านนี้เปิดถึง5ทุ่มครั้งก่อนเรามากินกับเพื่อนนะคะ2รสเป็นรสชาเกอร์เกรย์แล้วก็อีกรสนึงก็จะเป็นรสชาโลนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอานะคะแต่ว่าต้องใส่หน้ากากก่อนตามมาเลยค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันเลยค่ะมาแล้วนะคะอันนี้แต่ว่ารสชาติรู้สึกจะหวานกว่าตอนอยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็จะมีนมมาให้แบบนี้นะคะเราก็จะราดไปเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะคะกลัวเพื่อนนะคะย่อถาดลองก่อนเดี๋ยวจะลองชิมกันนะคะชื่นใจมากหวานมากนะคะไม่ต้องราดนมเลยนะคะเดี๋ยวชิมอีกคำหนึ่งเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะอันนี้อยู่ในร้านน้ำแข็งใสยิงซูแล้วนะคะดูมีเมนูหลากหลายเยอะมากน่ากินมากคือโอ้โหมีเมนูเยอะมากนะคะนึกว่าอยู่ที่เกาหลีเลยวิงซูต่างๆนะคะเรากินไปแล้วมีทาโร่วิงซูแล้วก็ฮอกเออร์เกรแล้วก็ที่กินที่โอริโอวิงซูนะคะน่ากินมากๆแล้วมาดูเลยอย่างอื่นก็มีแล้วก็มีหนูน่ากินมากมีน้ำขายมีอะไรขายราคาก็แถวแรงถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมากินนะคะอยู่ที่นี่ประมาณ10กว่าดอลเนี่ยค่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะยังไงคลิปหน้าแล้วก็มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ